จำได้ไหมครับในสภาผู้แทนราษฎรมันได้เกิดคดีบิ๊กสภาหัวงูค่ะจำได้ค่ะสมภารมีแชทไลน์สมภารกินไก่วัดค่ะมีแชทไลน์มีหลักฐานมีส่งภาพมีอะไรด้วยคนเปิดประเด็นก็คือวชระเพชรทองอดีตส.ส.ปฏิลิสพรรคประชาธิปัตย์ผู้แทนนอกสภาเขาบอกคุณวชระบอกว่าคุณวชระบอกว่าได้รับการร้องเรียนจากข้าราชการสาวในสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งเธอพยายามที่จะหนีบิ๊กสภาหัวงูหนีเท่าไหร่ก็ตามตื้อตลอดค่ะทนไม่ไหวออกมานี่เลยวัชระเป็นคนออกมาเปิดประเด็นใช่ค่ะร้องไปที่คุณวัชระเลยหวังว่าคุณวัชระจะช่วยได้วัชระก็เอาแชทไลน์สยิวมาแฉซะเลยว่าบิ๊กสภาหัวงูยังไงวัดสภาผู้แทนราษฎรนั้นพยายามที่จะคำเหลือบกับวัดอย่างไรใช่สนทนาพูดคุยอะไรอย่างไรบ้างถามกันเข้ามาเยอะไอ้คดีเนี่ยไปถึงไหนท่านประธานชวนหลีกภัยก็สั่งให้ตั้งกรรมการสอบทีนี้สั่งใครตั้งก็ไม่ทราบและใครตั้งกรรมการสอบก็ไม่ทราบกรรมการสอบประกอบด้วยใครก็ไม่ทราบรู้แต่ว่าคนถูกสอบก็คือเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรถูกไหมใช่ค่ะชื่อคุณสรศักดิ์เพียรเวทค่ะนั่นแหละบิ๊กสอบิ๊กสอบิ๊กสอนั่นแหละเขารู้กันหมดแล้วตอนนี้สรศักดิ์เพียรเวทเนี่ยแหละค่ะรู้กันหมดถามกันเข้ามาเยอะว่าไอ้คดีบิ๊กสภาหัวงูมันไปถึงไหนไม่น่าสอบยากเออทำไมมันใช้เวลานานจังทำไมไม่มีความคืบหน้าเลยเอาละครับผมว่าใกล้ไคลแม็กซ์เต็มทีแล้วล่ะจวนเจียนใกล้ไคลแม็กซ์เต็มทีแล้วล่ะไอ้คดีที่มันล่าช้าคุณวชระแก้วทองเอ้ยไม่ใช่คุณวชระเพชรทองค่ะเพชรทองคุณวชระเพชรทองบอกว่าเพราะข้าราชการสภาบางคนใช้ power ใช้อำนาจมืดแล้วก็สร้างสถานการณ์อะไรบางประการไปหลอกท่านประธานชวนอ่ะไปฟังไหมทีนี้อย่างนี้ครับเดี๋ยวสิครับจะเย็นๆสิครับจะเย็นๆสิครับเย็นๆสิครับจะเย็นๆสิครับย้อนกลับไปดูแชทไลน์สยิวกันสักนิดไหมครับเอาสักนิดไหมเอาสักหน่อยเป็นออเดิร์ฟจะได้รู้ว่าเขาแบบเวลาเขาหัวงูกันเขาใช้ภาษากันแบบไหนอ่ะโอเคต่อไปนี้ก็คือแชทไลน์ค่ะเป็นข้อความไลน์ระหว่างบิ๊กสภาหัวงูกับเหยื่อที่เป็นข้าราชการสาวสภาผู้แทนราษฎรค่ะชื่ออะไรไม่ต้องไปสนใจมันเริ่มจากบิ๊กสภาหัวงูโพสต์ข้อความว่าพรุ่งนี้ฉันจะออกเวลา9โมงรักคิดถึงเสมอสาวข้าราชการตอบว่าขอบคุณนะคะที่ดูแลหนูส่วนอีกข้อความหนึ่งปิดไปบิ๊กสภาก็โพสต์ต่อรักที่สุดรักหมดใจแต่หนูไม่รักแน่คนแก่เวลาจะอ้อนเด็กเนี่ยแม่เล็กเกเรเกินเล็กเกเรเกินเท่านั้นไม่พอเท่านั้นไม่พอแต่หนูไม่รักเสร็จสับเรียบร้อยบิ๊กสภาหัวงูก็โพสต์ภาพผู้หญิงเปลือยอกกำลังชงชาผู้หญิงเปลือยอกกำลังชงชาจะชงชาทำไมต้องเปลือยอกผมไม่ทราบแล้วก็โพสต์ว่าชาจีนน่ากินมากวันนี้มากี่โมงใส่ชุดอะไรสวยไหมไม่อ่านไม่ตอบอีกแล้วเอาคือส่งข้อความไปผู้หญิงไม่อ่านไม่ตอบส่งไปกี่ข้อความก็ไม่ตอบนี่ก็คือตามลำดับเวลานี่ก็คือตามลำดับเวลาต่อไปข้อความต่อไปก็โพสต์เองอีกอยู่คนเดียวแหละเพราะผู้หญิงไม่ได้เข้ามาตอบนะก็บอกว่าไม่ตอบทุกครั้งเลยเป็นห่วงกลับกี่โมงไม่อ่านไม่ตอบอีกแล้วคุยด้วยก็ไม่คุยเวลาคนแก่จะอ้อนเด็กนี่น่ารักนะแล้วก็คอลไปนะคอลไลน์ไปก็ไม่ได้รับสายคอลไปสองรอบก็ไม่รับสายอ่ะเมื่อไม่รับก็เองอีกก็คือโพสต์ต่ออีกสาวจุดสวยมากอวบนมใหญ่แม่ถ้าทางจะบ้าเอามากนะคนแก่คนนี้อ่ะข้อความต่อไปครับจุดขาวนมใหญ่มากๆ นี่บ้าเข้าขั้นนะเนี่ยเอาละครับจนกระทั่งเหยื่อสาวทนไม่ไหวต้องส่งข้อความเข้ามาว่าขอโทษนะคะตอบช้าบิ๊กสภาหัวงูอ้อนก็อ้อนต่อลืมพี่ไปแล้วพี่รู้สงสัยมีแฟนใหม่แล้วแน่ๆเลยพี่ยังรักหนูอยู่เหมือนเดิมนะถึงหนูจะไม่รักก็ตามแล้วก็ส่งเป็นการ์ตูนข้อความว่าหนุ่มรักนะคิดถึงนะโอ้ผมเห็นตัวการ์ตูนผมเห็นข้อความนี้ผมขำเลยเวลาคนแก่จะอ้อนเด็กแม่สุดยอดทีนี้นักข่าวที่สภาก็ช่วยกันตามติดนะว่าไปที่ไหนใช่พยายามเกาะติดเมื่อวันศุกร์สิเมื่อวันศุกร์ค่ะ
นักข่าวไปถามท่านประธานชวนว่าไอ้คดีบิ๊กหัวงูไปถึงไหนค่ะไปถึงไหนครั้งแรกคุณชวนก็บอกว่าที่มันไปไม่ถึงไหนได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ว่าเพราะคุณวชระเพชรทองคนเปิดประเด็นคนร้องเรียนไม่ยอมมาให้ปากคำตามที่คณะกรรมการสอบเชิญไปแต่ในเวลาต่อมาเหมือนรู้ตัวว่าพูดผิดจะถูกหลอกหรือสำคัญผิดในข้อมูลหรืออย่างไรก็ไม่ทราบคุณชวนก็มาแก้ที่หลังบอกว่าไม่ใช่ที่บอกว่าไม่มาตามคำเรียกของกรรมการสอบนั้นก็คือข้าราชการคือข้าราชการสาวคนนั้นผู้เสียหายไม่ยอมมาให้ปากคำการสอบจึงไปต่อไม่ได้ค่ะเท่านั้นเองคุณวชระเพชรทองของขึ้นออกมาทันทีทันควันทันใดต่อสายไปที่คุณวชระเพชรทองอ่ะไปกันที่คุณวชระเพชรทองสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณดนัยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพครับผมวชระเพชรทองครับครับผมจะจิบเอาคำให้สัมภาษณ์ของท่านประธานชวนเป็นตัวตั้งต้นก็แล้วกันครั้งแรกท่านประธานชวนบอกว่ากรรมการสอบข้อเท็จจริงเรียกคุณวชระไปให้ปากคำคุณวชระไม่ไปในเวลาต่อมาท่านประธานชวนแก้ข้อมูลคนที่ไม่ไปให้ปากคำไม่ไปให้ข้อมูลก็คือเหยื่อสาวคนนั้นตกลงมันอย่างไรกันแน่ครับครับคือท่านได้อธิบายแล้วครับว่าที่ได้ให้สัมภาษณ์ไปนั้นก็หมายถึงข้าราชการหญิงที่ถูกละเมิดทางเพศไม่ไปให้ข้อเท็จจริงกับคณะกรรมการสอบสวนนะครับตรงนี้ผมเข้าใจว่านะครับท่านก็คงได้รับรายงานจากข้าราชการที่แจ้งท่านอย่างนั้นใช่ไหมครับครับปรากฏว่าผมก็โทรศัพท์ไปถามข้าราชการหญิงที่ถูกคุกคามทางเพศครับท่านนี้นะครับครับน้องเขายืนยันว่าไม่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการแน่นอนค่ะครับไม่ว่าทางวาจาหรือทางหนังสือนะคะเอาครับก็แสดงว่าข้าราชการนี่ก็ไปรายงานเท็จต่อท่านชวนอีกนั่นแหละครับกล้าหลอกคุณชวนเหรอฮะครับคือเขาผมก็ไม่ทราบจะพูดยังไงนะครับนับตั้งแต่การตั้งคณะกรรมการสืบสวนนะครับฮะซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้นะครับที่มีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการร่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานครับมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่16มิถุนายน2558ในสมัยท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่แหละครับครับออกเป็นมติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติทุกหน่วยงานครับครับว่าถ้ามีกรณีอย่างนี้นะครับต้องมีบุคคลที่มีผลงานด้านการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศเป็นกรรมการอยู่ด้วยครับครับครับและประธานคณะทำงานต้องมีตำแหน่งสูงกว่าคู่กรณีนะครับซึ่งหนังสือเวียนนี้ทุกกระทรวงทบวงกรมมีหมดครับ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 แต่ปรากฏว่าข้าราชการในสภาครับก็เสนอท่านชวนให้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนบิ๊กสภาคนนี้ครับครับโดยที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้อยู่เลยนะครับครับค่ะและมิหนำซ้ำยังปรากฏว่าแต่ละคนที่เข้ามาเป็นกรรมการสืบสวนเนี่ยล้วนแต่มีผลประโยชน์ทับซ้อนครับและมีส่วนได้ส่วนเสียครับกับบิ๊กสภาคนนี้คือนายสรศักดิ์เตียงเวชเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทุกคนครับครับท่านเรียนถามคุณวชระตรงนี้นิดนึงนะฮะคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่ตั้งกันขึ้นมานั้นนะครับใครเป็นประธานฮะนายณัฐฐาสุเลขาธิการวุฒิสภาซึ่งเป็นเพื่อนกับนายสรศักดิ์เพียรเวชเป็นเพื่อนสนิทและเป็นคณะกรรมการเร่งรัดโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาใหม่ร่วมกับนายสรศักดิ์และเป็นคณะกรรมการบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ร่วมกับนายสรศักดิ์คือเรียกว่าเป็นรับเบี้ยประชุมร่วมกับนายสรศักดิ์ในโครงการรัฐสภาใหม่มาโดยตลอดครับในทางส่วนตัวก็เป็นเพื่อนกันในเรื่องหน้าที่การงานก็ร่วมกันทำงานเรื่องโครงการรัฐสภาแห่งใหม่ใช่ครับขณะเดียวกันสถานะตำแหน่งแห่งหนก็เท่ากันอีกใช่ครับไม่ได้สูงไปกว่าสรศักดิ์ถูกไหมฮะไม่ได้สูงไปกว่าครับและไม่หนำซ้ำในประเด็นที่ท่านชวนหลีกภัยได้
มีคำสั่งสภาผู้แทนราษฎรที่39/262ครับซึ่งมีประเด็นให้สืบสวนสอบสวนมันรวมไปถึงกรณีที่มีการขยายเวลาการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ด้วยครับอ้าวเหรออ้าวไปรวมครับอ้าวไปรวมทำไมอ่ะได้ยังไงอะครับไปรวมเรื่องไปรวมทำไมอ่ะงงๆคือเหตุผลที่มีประเด็นเรื่องนี้ร่วมด้วยนั้นเพราะว่าเมื่อผมได้ส่งหนังสือร้องเรียนต่อท่านชวนหลีกภัยนะครับผมไม่ได้ร้องเรียนเฉพาะเรื่องการคุกคามทางเพศในเรื่องเดียวครับครับเพราะยังมีกรณีที่การสร้างแบบจำลองอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ทองคำนะครับซึ่งจะถวายในหลวงเนี่ยไม่แล้วเสร็จด้วยครับและยังมีเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมเพิกเฉยในการที่ไม่ปฏิเสธติดเรียกร้องของบริษัทผู้รับเหมาซึ่งเรียกค่าเสียหายจากสภาเป็นเงินถึง 1,600 ล้านบาทซึ่งเขาเรียกค่าเสียหายจากสภานะครับทั้งที่สร้างราช้าครับครับครับเลขาธิการสภานิ่งเฉยไม่ตอบปฏิเสธหนังสือผมเกรงว่าอาจจะเป็นเหตุให้แพ้คดีผมก็ร้องเรียนครับปรากฏว่าคุณชวนตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยรวบทุกประเด็นอยู่ในคณะเดียวกันที่ร้องอยู่ในคณะอยู่ในคณะกรรมการเดียวกันทั้งหมดเลยใช่ครับทีนี้เอาอย่างนี้ครับประธานก็คือคุณณัฐฐาสุขซึ่งเป็นเลขาธิการวุฒิสภาคณะกรรมการนั้นประกอบด้วยข้าราชการในสภาผู้แทนเหรอฮะใช่ครับก็มีคุณณัฐฐาสุขเป็นเลขาธิการวุฒิสภามีนางนงนุชเศรษฐบุตรซึ่งเป็นรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและเป็นกรรมการบริหารโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาใหม่ด้วยครับและยังเป็นประธานTOR โครงการ ICT ที่ประมูลได้ 3,351 ล้านจากเดิมเนี่ยที่ได้เสนอเข้าครม. 8,648 ล้านครับลดลงมาทันตาเห็น 5,000 ล้านครับเหลือ 3,351 ด้วยพันกับโครงการคนต่อไปคนต่อไปคนต่อไปคือเดิมนั้นมีการเสนอนายจักรพันธ์จันทระเจริญครับก็ปรากฏว่ามีมือที่มองไม่เห็นโทรศัพท์ไปสั่งการให้เปลี่ยนชื่อเป็นนายศิโรจน์แพทย์พันธ์นายศิโรจน์แพทย์พันธ์เนี่ยได้รับการเสนอชื่อนะครับจากนายสศักดิ์เทียนเวศให้เป็นที่ปรึกษาฝ่ายนิติบัญญัติระดับติดในเดือนนี้ครับครับคือเสนอให้กรรมการที่ถูกสอบเนี่ยได้เลื่อนตำแหน่งและรวมทั้งนายกฤษณะช่วงศิลป์ก็เป็นผู้สมัครเข้าเลื่อนลำดับไประดับ10ด้วยเช่นเดียวกันครับคือทุกคนเนี่ยมีส่วนได้ส่วนเสียและมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับนายสรศักดิ์เกียรติเวชทั้งสิ้นครับและที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นลูกน้องของสรศักดิ์ใช่ครับและบางคนก็เพิ่งได้รับการโปรโมทจากคุณสรศักดิ์อืมใช่ครับอุ้ยแสดงว่าคำสั่งตั้งกรรมการสอบของท่านประธานชวนไม่มีปัญหาสิครับใช่ครับผมจึงได้ยื่นหลักฐานและเอกสารคัดค้านต่อท่านชวนหลีกภัยนะครับผมเป็นคนยื่นคัดค้านนะครับไม่ใช่สุภาพสตรีที่ถูกคุกคามทางเพศเป็นผู้คัดค้านนะครับครับเพราะน้องเขายืนยันเลยครับว่าน้องเขาไม่รับการติดต่อจากคณะกรรมการชุดนี้เลยไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์หรือทางหนังสือที่จะให้การต่อกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแต่เขากล้าไปโกหกท่านชวนหลีกไปครับประเด็นที่หนึ่งข้าราชการกล้าโกหกท่านประธานชวนประเด็นที่สองพญามังกรอย่างคุณชวนพลาดได้อย่างไรออกคำสั่งออกคำสั่งตั้งกรรมการสอบแบบเนี้ยพลาดได้ยังไงผมไม่ทราบนะครับแต่ประเด็นสำคัญที่สุดก็คือว่าขัดต่อมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่16 มิถุนายน 2558โอ้ตายแล้วซึ่งไม่มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องการคุกคามทางเพศอยู่เลยแม้แต่คนเดียวครับครับกรรมการที่ตั้งขึ้นเนี่ยล้วนแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการขยายเวลาการก่อสร้างอาคารรัฐสภาใหม่ทั้งสิ้นครับอ๋อตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยไงเอาเป็นว่าตั้งลูกน้องคนถูกสอบมาเป็นกรรมการสอบมันก็แย่แล้วค่ะและลูกน้องบางคนก็เพิ่งได้รับการโปรโมทจากคนถูกสอบด้วยแค่นี้มันก็แย่แล้วค่ะทำได้ยังไงระดับคุณชวนพลาดได้ยังไงผมสงสัยจังผมคิดว่าท่านคงไม่ได้พลาดนะครับแต่ว่าข้าราชการที่เสนอขึ้นไปเนี่ยเสนอขึ้นไปแล้วผมก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับใครเสนอรายชื่อไปให้เซ็นใครข้าราชการในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคือลูกน้องคุณสรศักดิ์เสนอขึ้นไปครับนั่นแหละสำนักงานนั่นแหละสำนักงานคุณสรศักดิ์แล้วจะทำยังไงต่อคะกับเรื่องนี้คะคุณวัชระก็ผมก็ต้องไป
ไปส่งหนังสือเพื่อบอกกล่าวข้อเท็จจริงความจริงให้กับท่านชวนได้รับทราบครับส่งไปยังคะว่าวันนี้จะไปส่งครับวันนี้จะไปส่งนะว่าประการที่หนึ่งนะครับว่าการที่มีการกล่าวว่าข้าราชการผู้เสียหายไม่ไปให้การต่อคณะกรรมการสอบสวนนั้นนะครับเป็นความเท็จครับเพราะว่าน้องเขายืนยันมาแล้วว่าไม่มีการติดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับครับแล้วประการถัดมาคือว่าใน LINE แอปพลิเคชันนั้นนะครับที่บอกว่าขาวใหญ่มากๆนั้นเอ่ยชื่อถึงประเทศหนึ่งซึ่งเป็นประเทศอิสลามนะครับครับและมีหนำซ้ำครับยังมีภาพประดิษฐ์นะครับเป็นดัดแปลงภาพดาราซุปเปอร์สตาร์ในเมืองไทยให้เห็นถึงอวัยวะบนหน้าอกส่งไปให้สุภาพสตรีที่เสียหายด้วยครับอันนี้เป็นหลักฐานใช่ไหมคะเป็นหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติมเข้าไปในกรรมการสอบสวนชุดนายนัทผาสุกแล้วครับโอเคงั้นเดี๋ยวรอติดตามผลต่อและคุณนายครับมีนิดเดียวครับครับและถ้าพี่น้องประชาชนทราบนะครับว่าคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบการจ่ายเงินของสภาผู้แทนราษฎรก็คือสาวคนสนิทแนบแน่นกับคุณสรศักดิ์ด้วยเหมือนกันครับมีข่าวว่าอย่างนั้นนะครับอีกคนใช่ไหมอีกคนใช่ไหมแล้วเขาแต่งเขาผลักดันให้มาเป็นผู้อำนวยการรับผิดชอบเรื่องการเงินการคลังโอเคโอเคโอเคแล้วจะให้ผมซึ่งเป็นประชาชนผู้เสียภาษีไว้วางใจได้ยังไงครับเดี๋ยวจะเย็นใจเย็นผมขี้เกียจขึ้นศาลตามคุณวชระเอาประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันประมาณนี้ก่อนเอาตามนี้ก่อนก็แล้วกันนะขอบคุณนะคะคุณวัชระครับผมถ้าขึ้นศาลก็ยินดีครับสวัสดีครับครับค่ะขอบคุณนะคะคุณวัชระเพชรทองนะคะอดีตสสปชก็ใช่สิคุณวัชระไม่ได้เป็นสสนี่คุณวัชระเวลาว่างเยอะไอ้ผมไม่ว่างค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกัน